รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเวทีธรรมกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเดินทางติดตามคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาอย่างต่างประเทศครับซึ่งสถานที่ที่ผมยืนอยู่แห่งนี้นะครับก็คืออยู่ในบริเวณของเมืองเกียวโตประเทศญ,ญี่ปุ่นครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ในฐานะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร,ราชวิทยาลัยนั้นได้นําคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมาศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ในมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่เมืองเกียวโตวแห่งนี้นะครับและก็วัดวาอารามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาครับรายละเอียดต่างๆและสถานที่ที่เดินทางนั้นล้วนแต่น่าสนใจอย่างยิ่งครับสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างพระเทพคุณท่านชุกุนพระธรรมโกศาจารย์ท่านจะได้เล่าให้เราฟังครับขอเจริญสุขสวัสดีแล่ท่านสาธุชนผู้ชมทุกฝังทุกท่านมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยได้จัด การเดินทางไปทัศนศึกษาอย่างประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่2ถึงวันที่5ตุลาคม2 5 5 0โดยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยก็คือรองอธิการบดีของส่วนกลางและส่วนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซึ่งมีสาขาอยู่30จังหวัดทั่วประเทศและก็ยังมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสง์ระดับที่เป็นผู้บริหารในวิทยาลัยตามสาขาต่างๆรวมกับหัวหน้าภาควิชาและผู้สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเดินทางไปศึกษาดูงานกิจการการศึกษาด้านพุทธศาสนาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนั้นแม้จะพัฒนาอย่างไรก็ตามใช้ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จากตะวันตกแต่จะต้องรักษาจิตวิญญาณญี่ปุ่นไว้ตั้งแต่สมัยอ,องค์จกักรพรรดิเมจิก็ประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วนั้นเมื่อประเทศญี่ปุ่นเปิดประเทศรับเ,เทคโนโลยีจากตะวันตกซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของเราคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นถือคติว่าโดยกล่าวเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าวาค้องโยไซแปลว่า จิตวิญญาณญี่ปุ่นเทคโนโลยี Technology, ตะวันตกคือรับเทคโนโลยีของตะวันตกของฝรั่งของอังกฤษอเมริกามาได้เต็มที่แต่จะต้องรักษาความเป็นญี่ปุ่นไว้ให้ได้เราก็ตั้งข้อสังเกตว่าความเป็นญี่ปุ่นนั้นคืออะไรความเป็นญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจิตวิญญาณญี่ปุ่นนั้นเกิดจากอะไรบ้าง เมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นก็ต้องให้ไปดูกันตรงนี้ประเทศญี่ปุ่นนั้นได้รับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยที่เมืองหลวงตั้งอยู่ที่อสุกะตีเสว่าประมาณพศ1,000พเศษเศษและพระเจ้าชายโชโตกุในช่วงพศ1,000พเศษนั้นได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นโดยมาตราหนึ่งได้เขียนว่า ความสามาคัคคีหรือฮารโมนีเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งข้อที่2หรือมาตรา2บอกว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่จะต้องเคารพนับถือบูชาก็หมายความว่าในรัฐธรรมนูญฉบับแรกๆซึ่งมีหลักฐานเหลืออยู่ปัจจุบันนี้เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ17มาตราของเจ้าชายโชโตกุมีการกำหนดให้นับถือพระพุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญนั้น และถือเป็นข้อสำคัญมากว่าชาวญี่ปุ่นต้องมีความสมัครสมานสามัคคีเรียกว่าฮาร์โมนีเพราะฉะนั้นความสมัครสมานสามัคคีนี่แหละที่ทำให้ญี่ปุ่นคงเอกลักษณ์เป็นจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่นมาจนปัจจุบันนี้นอกจากนี้คนญี่ปุ่นยังเป็นพวกปฏิบัตินิยมอะไรที่รับเอามาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นศาสนาปรับเปลี่ยนให้สามารถ ใช้การได้ไม่เยิ่นเยอะไม่รุงรังไม่เรื่องมากาศาสนาจากประเทศจีนเข้าไปสู่ญี่ปุ่นตัดทฤษฎีตัดอะไรต่างๆที่มันรุงรังเหลือแต่ข้อปฏิบัติที่ใช้การได้เทคโนโลยีตะวันตกเหรออะไรที่มันลึกลับซับซ้อนญี่ปุ่นทําให้ง่ายและทําให้รวดเร็วสามารถที่จะแข่งขันเอาใช้การปฏิบัติได้ นี่ก็เป็นเรื่องของปฏิบัตินิยมแบบญี่ปุ่นเรื่องที่สามประคณญี่ปุ่นเป็นรูป,ปบประมาณิกาก็คือชอบความสวยงามเริ่มตั้งแต่ความสวยงามของธรรมชาติบ้านเมืองสะอาดสะอ้านและทำให้เกิดการจัดสวนแบบญี่ปุ่นรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นผลิตมาเนี่ยรูปแบบต้องสวยงาม รถต้องออกแบบอย่างสวยงามนอกจากนี้หีพอบรรจุพันธ์สินค้าญี่ปุ่นต้องออกมาสวยงามทั้งนี้เพราะจิตวิญญาณญ,ญี่ปุ่นนั้นชอบความสวยงามอาหารที่รับประทานก็จัดกระจุ้มกระจิ๋มใส่ภาชนะงดงามดังนั้นประเทศญี่ปุ่นจึงมี5้สอโดยไม่ต้องฝืนห้าสอก็คือ,อะสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างลักษณะนิสัยประเทศไทยก็ เรียนแบบเอามาใช้แบบไฟไม่ฟงังแต่ญี่ปุ่นนั้นถ้าจะดู5าสอต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นความสะอาดความสะดวกสะสางความมีสุขลักษณะนี่ต้องไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นคณะของเราก็เดินทางไปในคืนวันที่1นึ่งตุลาคมไปถึงสนามบินกันไซที่ประเทศญี่ปุ่นในเวลาช่วงเช้ามืดเรียกว่า ที่นู่นก็สว่างแล้วเพราะเวลาของญี่ปุ่นนั้นเร็วกว่าไทยสองชั่วโมงพระอาทิตย์ขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งจะสาดแสงมาที่เกาะญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจึงถือว่าเป็นเอเชียตะวันออกเราเดินทางไปที่แห่งแรกก็คือไปวัดก็คือวัดมิวชินจิมิวชินจิเนี่ยอยู่ในกรุงเกียวโตลักษณะที่ เด่นของเมืองเกียวโตก็คือมีของโบราณมากมีวัดพุทธศาสนามากที่สุดในญี่ปุ่นก็ว่าได้เมียวชินจิเป็นสำนักใหญ่ของพระพุทธศาสนานิกายเซนเรียกว่ารินไซเซนเซนก็มีสาขาหรือนิกายใหญ่ๆเหมือนกันแต่ว่านิกายใหญ่มากก็คือรินไซเซนตั้งอยู่ที่วัดสำนักใหญ่อยู่ที่เมียวชินจิ เราได้เห็นภาพของวัดที่ใหญ่โตนะพื้นที่จำนวนมากแบ่งออกเป็นสัดส่วนเป็นคณะหลายคณะและเมื่อคณะของเราได้เข้าไปในวัดก็ได้รับอนุญาตให้เข้าพบประธานใหญ่สุดของรินไซเซนเรียกว่าสังฆราชหรือสังฆนายกอาตมาได้รับเกียรติจากท่านพระสังฆราชหรือ ประมุขสงเราเรียกประมุกสองของรินไซเซนกันละกันได้ถวายน้ําชานะท่านชงชาแบบญี่ปุ่นนะนะชาเขียวเ่ยน,นะชงกับมือของท่านแล้วก็ส่งให้อัตมาซะด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจดีใจได้สนทนาธรรมคณะของเราเนี่ยสนทนาธรรมกันเชื่อมความสัมพันธ์กัน,ก,นกับประมุกสูงสุดของรินไซเซนจากนั้นก็มาถ่ายภาพหมู่ร่วมกันคณะของเราก็ได้ไปชม สิ่งที่เป็นเรื่องแปลกไปที่วิหารที่มีรูปภาพบนเพดานเป็นรูปมังกรนะมังกรทั้งตัวเนี่ยอยู่ในวงกลมนะเก่าแก่มากภาพนี้แล้วตามังกรนี่ไม่ว่าเรา,เราจะมองจากจุดไหนหัวมังกรเนี่ยนะมันจะมองตามเราตลอดเออเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงของวัดนี้จากวัดเซนแห่งนี้เราก็ไปเยี่ยมมหาวิยาลัย มหาวิยาลัยแห่งแรกที่เราไปเยี่ยมเนี่ยในช่วงบ่ายเนี่ยชื่อมหาวิาลยฮานาโซโนมหาวิาลยแห่งนี้ตั้งโดยวัดเซนก็คือวัดมิวชินจินั่นแหละเป็นมหาวิาลยพระพุทธศาสนาแต่ว่าสอนทุกวิชาเมื่อไปถึงมหาวิาลยนั้นรองอธิการบรดีต้อนรับคณะของเราแล้วก็พาเข้าไปห้องเ,ออเรียกว่าเหมือนกับโบสถน์นะฮะโบสถ์ของมหาวิาลย ต้อนรับกับเราที่นั่นกล่าวประวัติแนะนำความเป็นมาก็าจะเห็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเลขศูนย์อย,อยู่ที่แทนพุทธรูปนะบ้านเราก็คืออยู่บนฉากหลังอันนี้ถามว่ามันเป็นไงไม่ไงก็คือเป็นตัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเซนที่ท่านอาจารย์เซนได้เขียนเอาไว้ก็คือสุญญาตาความว่างนั่นเองต้องการให้ผู้ปฏิบัติได้ว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากความ ฟุ้งซ่านต่างๆมีจิตรวมเป็นหนึ่งเข้าถึงคําสอนของเซนเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่นี่มีการสวดมนต์มีการนั่งกรรมาฐานด้วยแล้วก็เรียนวิชาต่างๆแบบสมัยใหม่ถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือ,เ,อเหมือนกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนที่สถาบันศาสนาตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนหนุ่มสาวได้มาเรียนอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเอแบกเนี่ยก็ศาสนาคริสต์ก็ตั้งขึ้น ในประเทศไทยใช่ไหมในประเทศญี่ปุ่นไม่ค่อยมีมหาวิทยาลัยศาสนาอื่นหรอกมหาวิทยาลัยพุทธนานี่แหละตั้งขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วรัฐบาลรับรองด้วยให้เด็กมาเรียนกันให้พระมาเรียนกันแล้วก็ซึมซับเอาอุดมการณ์ทางศาสนาของนิกายที่ก่อตั้งเข้าไปไว้ด้วยดังที่เราเข้าไปดูห้องไอทีของเขานะในห้องนั้นนี่มีระบบคอมพิวเตอร์มีระบบคอมพิวเตอร์นี้ เชื่อมข้อมูลทุกอย่างเรียกว่า d a t ้าเบสเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องบุคลากรเรื่องนิสิตนักศึกษาเรื่องอองบประมาณทุกอย่างเข้าในระบบเดียวกันแม้กระทั่งผลสอบดูจากตรงนี้ได้คณะของเราก็ไปทดลองนั่งกรรมฐานนั่งบนหมอนนะนั่งแบบเซนเนี่ยมีหมอรองรับแล้วก็อาจารย์เขาก็จะสอนวิธีปฏิบัติกรรมฐานแต่ที่แปลกกว่าของเราก็คือ อาจารย์เขาจะเดินถือไม้นะไม้ยาวเกือบสองศอกเนี่ยเป็นไม้บรรทัดหนาทีเดียวดูว่าองค์ไหนง่วงนะคนไหนนั่งสปงกก็จะอา,อาจารย์ก็เข้าไปใกล้ๆแล้วคนนั้นก็ต้องประนมมือบอกช่วยแก้ง่วงให้หน่อยเมื่อยต้นคออาจารย์ก็จะตีลงไปที่ด้านหลังเนี่ยนะเพื่อให้ตาสว่างาก็มีการทดลองตีกันเหมือนกันนดังดีแท้เลย ต่อจากนั้นเราก็เดินทางไปที่มหาวิาลยที่สองในช่วงบ่ายก็คือมหาวิาลยบุกเกียวหรือบุกเกียวที่บุกเกียวนี้ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบรดีรองอธิการบรดีและคณะมาต้อนรับอย่างพรักพร้อมทีเดียวและก็กล่าวถึงกิจกรรมประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตอนรับพวกเราโดยที่ ท่านได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยตั้งมานานนับร้อยปีแล้วกเ็เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่แท้จริงทําไมเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่แท้จริงล่ะเพราะคําว่าบุกเกียวเนี่ยแปลว่าพุทธศาสนาบุกเกียวยูนิเวอร์ซิตี้ก็คือมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาและก็นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นหมื่นเนี่ยนะเป็นคารวาสแล้วก็มีการศึกษาทางไกลด้วยนะเรียนทางไกลด้วย เป็นเออีกเป็นหมื่นๆคนเพราะฉะนั้นจึงถือว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่แล้วก็มีนักศึกษาทางไกลด้วยสอนวิชาทั่วไปเหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไปแต่ก็เน้นคําสอนทางศาสนาซึ่งได้มาจากพระในสมัยโบราณเป็นผู้ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือผู้สนานนิกายอ,อ่โจโดโจโดในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงเพียวแลน์ เพียวแลนด์ก็คือสวรรค์สุขาวดีนับถือพระเจ้าอมิตาภะปรากฏว่านิกายนี้เนี่ยท่านโฮเนนมาเสนอนี่นะสมัยโบราณนะหกเจปีมาแล้วคนนับถือกันมากเลยเพราะง่ายดีนี่แหละบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยนับถือพุทธศาสนาก็จริงนะแต่มีแบบง่ายแบบยากแบบมีปัญญามากมีศรัทธามากแล้วแต่ให้เลือกเป็นปฏิบัตินิยมจริงๆวันที่สตุลาคม คณะของเราเดินทางไปที่วัดบางละตอนนี้ขึ้นเขาเนะเ,เขาสูงอาจจะเรียกว่าสูงมากๆทีเดียวเป็นวัดที่อยู่นบนเขาสูงที่สุดในเมืองเกียวโต,โตเรียกว่าวัดเอ็นเรียวกุจิได้ที่ดีเพราะอะไรละ่ะเพราะตั้งวัดมาก่อนตั้งนครหลวงเกียวโตซะอีกก่อนที่จัก,กรพรรดิกัมมูจะย้ายมาที่นี่ในปี1พศ1337เนี่ย วัดนี้ตั้งก่อนประมาณ7-8ปีแล้วโดยท่านไซโจตั้งสำนักนี้ขึ้นมาแล้วจัก,กรพัทก็เลยส่งท่านไปเรียนที่ประเทศจีนไปอยู่ที่ภูเขาสำนักนิกายเทียนไทอะนะเรียกว่านิกายฟ้าดินของจีนแล้วกลับมาเผยแพร่เผยแผ่นะพุทธศาสนานิกายเทียนไทเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเทนไดคําว่าเทนไดก็คือฟ้าดินนั่นแหละสอนเรื่องอะไรล่ะ นิกายนี้สอนเรื่องโพธิสัตว์ใครจะไปบรรลุธรรมต้องมีพุทธภาวะมีความเป็นพุทธะอยู่ในใจค้นให้พบปฏิบัติบำเพ็ญเพียรช่วยเหลือสรรพสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ต้องช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมเป็นสังคมสงเคราะห์ไงอันนี้คนละรแบบและเป็นโพธิสัตว์นี่จะต้องมีการปฏิบัติที่เข้มงวดเพราะฉะนั้นพระในวัดนี้เนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองให้สมกับเป็นพระโพธิสัตว์ ข้อแรกสุดนอกจากไหว้พระสวดมนต์แล้วต้องรักษาประทีปคมไฟไม่ให้ดับท่านอาจารย์ไซโจสั่งว่าไฟตะเกียงสามดวงเนี่ยนะอยู่ในโคมเนี่ยนะห้ามดับเป็นเด็ดขาดจนกว่าจะถึงยุคพระศรีอานมาโปรด1,200ปีมาแล้วตั้งแต่ท่านไซโจสัง่งไฟนี้ไม่เคยดับพวกเราก็ได้ไปสวดมนต์ที่ห้อง ที่ไฟสามดวงในโคมนี่ไม่เคยดับด้วยแต่ที่วันที่เราไปเห็นไปพบเนี่ยเป็นช่วงที่มีการสอบไล่ในสายที่เป็นฝ่ายปกครองนี่นะใครจะเลื่อนตำแหน่งเป็นจเจ้าวาดในนิกายนี้ต้องมาสอบเราไปเห็นกรรมการสอบนี่โหโก้จริงๆนะมีจะมาเป็นกรรมการสอบกรรมการให้คะแนนนี่เป็นประดับปรมาจารย์อาวุโสมากๆขึ้นเสลียงนะคานหามนะ มีสัพพทนกั้นมีเด็กเดินนำหน้ามีผู้ใหญ่แบกนี่กรรมการสอบนะรักษาประเพณีไว้มา1,200ปีแล้วแล้วพระที่มาสอบที่แต่งชุดขาวนี่นะมาเข้าแถวรอกันอยู่ในความกังวลและไม่รู้ขอสอบจะออกอะไรเวลาจะเข้าห้องสอบต้องโหนประตูเตรียมรอไว้นะพอเคาะเคาปักปักปักสามทีโดดพลงพลงกันไปเลยนะไม่งั้นหมดสิทธิสอบอีก รอไปอีก4ปีนะถึงจะมีสอบนะในห้องสอบนี่กรรมการก็จะนั่งกันแล้วก็ผู้สอบก็จะถูกถามให้ตอบแล้วมีกรรมการให้คะแนนด้วยแล้วเวลาที่อยู่ในห้องเนี่ยนะปิดม่านหมดเลยเห็นแต่เทียนนะแสงเทียนวอมแว,ว,วมวมวมนะโอ้โหขลังมากๆถ้าไม่นึกก็จะนึกว่าอยู่ในประเทศไทยสมัยอยุธยานะจากวัดเราไปวังนะวังของพระเจ้าจัก,กรพรรดิองค์จัก,กรพรรดิอยู่ที่นี่ ที่วังแห่งนี้มาเป็นพันๆปีแล้ววังจัก,กรพรรดิที่เมืองเกียวโตนี่เห็นลังคาก็รู้นะลังคาหนามากมีตราสัญ,ญลักษณ์ที่กระเบื้องที่ชายคาเนี่ยเป็นดอกเบญจมาศและเป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกับวัดเอเนกุจิเลยนะแล,ะล้วลังคาของวังเนี่ยนะหนามากๆเลยไม่ได้มุงด้วยกระเบื้องนะใช้ไม้ เอาเอาเปลือกของต้นไซเปรสญี่ปุ่นเนี่ยมาถากวางซ้อนๆ้อ,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 อกันและบดอัดเข้าไปนะอัดเข้าไปแล้วเรียงเป็นชั้นๆหนาเป็นคืบเลยทีเดียวแต่ที่นี่นี่สวนนับว่าเป็นยอดทีเดียวสวนญี่ปุ่นนั้นมีลำธารและต้นไม้เนี่ยนะเขาปลูกเป็นชั้นๆที่อยู่แถวหน้าจะต้นเตีย้ยสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนสูงสุดนี่เหมือนกับว่า มาเข้าแถวต้อนรับพวกเรานะต้นไม้เนี่ยและขาดไม่ได้ก็คือก้อนหินเรียงกันไปเป็นก้อนหินให้คนเดินเหยียบไปนะริมําทานมีรมีสะพานมีอะไรต่างๆออกจากวังของพระเจ้าจัก,กรพรรดิเราก็ไปวัดอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าวัดกิงกากุจิกิงการุจิเรียกว่าวัดเงินมีกุฏิหรือปราสาทของอโชกุนนะสร้างขึ้นมา ถวายวัดเ,เป็นแต่ก่อนนี่มีเงินหุ้มอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีเงินแล้วล่ะแล้วก็มีสวนญี่ปุ่นสวยงามก็เป็นทรายเป็นอะไรต่างๆเขารักษาไว้ยอย่างดีนะคณะของเราก็เดินชมวัดชมสวนต่างๆจากวัดเราก็ไปมหาวิลาลยอีกในวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่4มหาวิลาลยที่เราไปเยี่ยมในช่วงเช้าเรียกว่ามหาวิลาลยโอตานิมหาวิลาลยโอตานินี่ ตั้งมาเป็นร้อยปีเหมือนกันมีนักศึกษาไม่มาก5,000คนแต่ว่าสอนทั้งคารวะเป็นส่วนใหญ่นักบวชก็มีสังกัดนิกายสุขาวดีเหมือนกันเรียกว่าเพียวแลนเหมือนกันแต่เป็นเพียวแลนที่แยกออกมาเรียกว่านิกายสุขาวดีแบบโจโดชินชูในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยพระของท่านเนี่ย เคยมาประเทศไทยได้คัมภีร์ไบาลานเมื่อ100ปีมาแล้วท่านก็มาเก็บเอาไว้เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่มหาวิยาลัยแห่งนี้โอตาณิเนี่ยเป็นที่ที่บุรพาจา์ของมหาจุฬาคเคยไปเรียนอยู่ท่านอาจารย์เสถียรพันธังศีไปอยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ได้มาเขียนหนังสือเรื่องศาสนาเปรียบเทียบให้คนไทยได้อ่านกันจนทุกวันนี้แล้วมหาวิาลัยโอตานิเนี่ยแหละผลิตนักปราชญ์ดังๆของโลกอย่างเช่นท่านดีทีซูซูกิ ที่เขียนเรื่องเซนดังไปทั่วโลกเนี่ยนะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคนรู้จักเซนก็เพราะท่านดีทีสุสุกินี่เองเราดูแล้วว่าเอมหาวิทยาลัยอย่างนี้เนี่ยผลิตนักปราญ์ราบัณฑิตได้เยอะเพราะอะไรก็ไปดูอ๋อถึงบางอ้อเลยที่ห้องสมุดของท่านเนี่ยอย่าลืมนะมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาแค่ห้าพัน 5, นะแต่ลงทุนสร้างห้องสมุดเป็นหมื่นล้านบาทสูงหกชั้นจากนั้นช่วงบ่ายเราก็ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยเรียวโกกุ ที่มหาวิทยาลัยเยกลูกูนี่ปรากฏว่าทั้งท่านาาท่านอาธิการบดีและรอ,องอธิการบดีรวมทั้งคณะบดีมาต้อนรับเป็นกิจจาลักษณะนะต้อนรับคณะของพวกเราแล้วรายงานถึงประวัติความเป็นมาถึงได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยเหล่านี้เนี่ยตั้งเป็นโรงเรียนของวัดก่อน300ปีมาแล้วแล้วก็พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยปัจจุบันนี่มีนักศึกษาสอง0 0คน มีวิทยาเขตอีกหลายแห่งด้วยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อันดับต้นๆของญี่ปุ่นทีเดียวแล้วที่สำคัญคือขนาดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเป็นยังไงใช้คำสอนพุทธศาสนาเป็นหลักปรัชญาตั้งแต่ทางเข้าหอประชุมใหญ่เหมือนกับโบสถ์ของเขาเนี่ยนะมีรูปพระพุทธเจ้ามีห้องประชุมซึ่งดูแล้วผิวเผินเหมือนกับโบสถ์ศาสนาอื่นแต่ที่ไหนได้เป็นพุทธนะ ภาษาญี่ปุ่นที่เขียนไว้ข้างหลังเนี่ยใช้เขียนคําว่านะโมอามิตาภะจากามหาวิาลยแห่งใหญ่ซึ่เป็นที่เราไปเยี่ยมเนี่ยก็ไปที่สาขาเรียกว่าวิทยาเขตไปวิทยาเขตก็ไปชมห้องสมุดแล้วก็ไปเห็นพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่5้าเขาเก็บไว้อีกแล้วเอามาโชว์พวกเราปกติไม่แสดงนะกลัวว่าจะสูญหายเอามาต้อนรับคนไทยว่านี่เขายังเก็บรักษาเอาไว้แล้ววิธีเก็บรักษานะมีตู้เซฟนะอย่างดีอย่างใหญ่เลยนะ เรียกว่าเปิดประตูเซฟกันถึงจะเอาของมีค่าเป็นหนังสือคัมภีร์เก่าๆมีค่าจากที่มหาวิทยาลัยที่เป็นสาขานี้เราก็ไปเยี่ยมวัดเยี่ยมวัดซึ่งเป็นผู้ตั้งมหาวิทยาลัยอีกทีนะเงินทองต่างๆมาจากมหาวิทยาลัยนี่แหละเรียกว่าเห็นแล้วอิจฉาะนะพระญี่ปุ่นนี่ให้การให้ความสำคัญเก่กการศึกษาตั้งมหาวิทยาลัยให้เด็กเรียนจะเอาตึก กี่หมื่นล้านให้หมดรัฐบาลก็จ่ายด้วยแล้วคนไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยครูบาอาจารย์รฟเฟสเซอร์ศาสตราจารย์มีหน้าที่สอนไม่ต้องหาเงินโดยที่พระวัดใหญ่ๆนี่ร่วมกันลงขันผู้สอนนี่ไม่ต้องมาหาเงินสร้างมหาวิลาลยกันเองนะโดยเฉพาะมีหน้าที่สอนก็อสอนมีหน้าที่วิจัยก็วิจัยเพราะว่าวัดนี่ให้ความสนใจอย,อยู่แล้วในเรื่องการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาคนอธิการบดีของมหาวิลาลยเหล่านี้น่าอิจฉามาก ไม่ต้องหาเงินมาสร้างตึกสร้างอาคารเลยสอนกันอย่างเดียวไม่ลำบากเหมือนมหาจุฬาหรอกที่จะต้องหาทุกอย่างทําทุกอย่างกว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่วังน้อยนี่ออแล้วญาติโยมก็ยังปล่อยให้พระนี่ลําบากลาบนในการสร้างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกันต่อไปที่วังน้อยนี่นะแต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเหรอบริจาคช่วยกันทั้งวัดทั้งโยมการศึกษาถึงเจริญมากเพราะคนเห็นคุณค่าของการศึกษาแล้วญาติโยมทั้งหลายจะหวังให้พระในประเทศไทยฉลาดมี การศึกษารักษาวัดพัฒนาวัดอนุรักษ์สิ่งดีงามได้อย่างไรถ้าไม,ม่ส่งเสริมการศึกษาของพระญาติโยมต้องส่งเสริมการศึกษาของพระตั้งมหาวิาลยให้มากๆวิทยาเขตให้มากๆพัฒนาให้อย่างดีแล้วพระเมื่อเรียนแล้วก็จะรักษาวัดรักษาพระศาสนาทําให้ประเทศชาติจเจริญสู้กับวัฒนธรรมตะวันตกได้ถ้าพระไม่มีการศึกษาจะไปเทศสอนเด็กให้มันเห็นว่าไอ ไอ้วัฒนธรรมตะวันตกมันไม่ดีกว่าพุทธศาสนาได้อย่างไรจิตวิญญาณของญี่ปุ่นอยู่ได้เพราะพระฉลาดเพราะพระตั้งมหาวิทยาลัยไม่ต้องให้ต่างชาติต่างศาสนามาตั้งมหาวิทยาลัยโดดเด่นเป็นเลิศอยู่ในประเทศไทยเป็นมหาวิทยาลัยศาสนานั้นศาสนานี้เกินหน้าเกินตาเพราะฉะนั้นมาช่วยกันพัฒนาการศึกษาพระก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาช่วยสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ให้มีการศึกษามีการวิจัยที่ดีจะได้ไปสอนเด็กสอนเยาว,วชนของชาติต่อไปประเทศชาติก็จะพัฒนาได้โดยมีจิตวิญญาณแบบไทยแม้จะรับเทคโนโลยีจากฝรั่งก็ตามท่านผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับก็คือในช่วงตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่23ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ จะเป็นวาระครอบรอบ60ปีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรมมากมายโดยเฉพาะการจัดการอภิปรายทางวิชาการและจัดนิทรรศการด้านพระพุทธศาสนาการถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุครับซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะไปร่วมงานก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้นะครับสําหรับวันนี้ รายการเวทีธรรมก็หมดเวลาลงแล้วผมสมหมายสุภาสิตพร้อมทั้งทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชยุทยาลัยคงต้องลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าครับสวัสดีครับ